ต้นเฟิร์นก็คือเฟิร์นอย่างนี้เป็นเฟิร์นแต่มันไม่ใช่เป็นลำต้นค่ะอันนี้ก็เป็นเฟิร์นแต่เฟิร์นก้านดำก็ไม่มีลำต้นใหญ่แต่ตรงนี้นะใช่เลยอ๋อค่ะอันนี้ก็เขียนชื่อไว้ชื่ออะไรครับเนี่ยโบค่ะโบโบกับปราณครับฮะปราณค่ะปราณกับโบนะค่ะนี่ปราณดูนี่ปราณมาถ่ายตรงนี้ไว้ตรงนี้คือไซโบเทียมใช่ไหมค่ะเป็นฮาวายันทรีเฟิร์นมันเป็นต้นที่ได้สปอร์มาจากฮาวายแล้วเราก็เพาะพอเพาะเสร็จแล้วเราได้ต้นเราก็มาเริ่มปลูกลงดินอันนี้ก็อายุประมาณสัก11 12ปีนะครับ10ปีแล้ว10กว่าปีแล้วทีนี้ก็เมื่อกี้เริ่มศึกษาลึกเข้าไปก็พบว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่นะไซโบเทียมไซโบเทียมนี่บาโลเมสนี่บาโลเมสนี่นี่กราอูคัมนะเนี่ยเขาจะมีความสูงเห็นไหม at least 3 meter high แต่ว่า occasionally นะบางครั้งจะสูงได้ถึง8เมตรซึ่งในนี้เรามีที่สูงถึง8เมตรอันนี้เราถือว่าได้3เมตรก็เป็นโดยประมาณ at least เห็นไหมat least ใช่ไหมแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางไดเมเตอร์16เซนใช่ไหมกระสูสีที่เขาพูดอะไรไงใช่ค่ะเห็นไหมเป๊ะเลยแสดงว่าคุณลุงมีเยอะใหญ่กว่านี้ด้วยมีงั้นจะพาไปดูได้เพราะว่าเราก็จะพบว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงใช่ไหมมาปานมาแล้วทำไมถึงหลงนะเปิร์นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยนะมันมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากแล้วเราเอาต้นอะไรมาปลูกมันก็ไม่ยังดีอ่ะแต่พอเอาเฟิร์นมาปลูกแล้วเขาเติบโตดีแล้วก็เขาชอบบรรยากาศนี่ต้นเฟิร์นเนี่ยชอบบรรยากาศลมๆประมาณสัก40-60%ของแดดต่อวันดังนั้นก็เลยเริ่มต้นโดยการที่เอาเฟิร์นป่าก่อนยกตัวอย่างโบนะโบดูดีนะโบอาจจะไม่ให้สนใจนะแต่อันนี้มันแสดงถึงความเป็นป่าอ๋ออันนี้ต้นอะไรคะเฟิร์นเฟิร์นไทยอะไรอันนี้เฟิร์นของเราเลยละอันนี้เฟิร์นไทยเหรอคะครับอันนี้เป็นเฟิร์นไทยเลยชื่อว่าย่านลิเผ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 าเนี่ยเป็นเฟิร์นเคยได้ยินแต่ย่านลิเผานี่คือย่านลิเผานะเนี่ยนะแล้วย่านลิเผาเนี่ยมันมีกระจายตัวทั่วโลกแหละแต่ในแผ่นดินไทยเราเนี่ยก็มีทุกภาคอันนี้เป็นของภาคเหนือใบจะใหญ่ๆค่ะนี่ทางภาคใต้เนี่ยใบจะเล็กลงมากว่านี้ก็หน่อยแล้วก็ไอ้ลำตัวก้านตัวเนี้ยเขาจะเหนียวด้วยที่ว่าในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยมีฝนชุก8เดือนต่อปีค่ะมันชื้นสูงอันที่2เนี่ยมีความเค็มจากเกลือที่ระเหยแล้วก็เข้าไปกระทบจนกระทั่งทำให้ย่านรีเผาในภาคใต้นั่นนะมีความเหนียวเป็นพิเศษเส้นเล็กๆแต่เหนียวมากพระราชินีรัชกาลที่9ถึงสนับสนุนให้ใช้เส้นใยของย่านรีเผาเนี่ยนะครับไปทำเป็นกระเป๋าถักของผู้หญิงอ๋อเพราะมันเหนียวนั่นเองกลายเป็นงานฝีมือระดับหลักสำลักสำนักเลยแพงมากเนี่ยใช้ตรงนี้นะครับดังนั้นมันก็มีประโยชน์ก็เลยเก็บเรื่อยๆพอเก็บเรื่อยๆก็มันก็ยิ่งมากเข้าดื่มดำลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆพอลึกซึ้งมีประมาณกี่ชนิดนะคะพวกตอนนี้มีกว่า400400ชนิด400สายพันธุ์400สายพันธุ์ไม่ใช่แฟมิลี่แต่เป็นสปีชีส์นี่ที่จะพามาดูต้นนี้โอ้นี่มันแปลกไหมเข้ามานี่เห็นไหมนี่คือโอ้โหเนี่ยเนี่ยโบกับปลาเนี่ยจะไม่เห็นที่ไหนเลยในแผ่นดินไทยที่มันอยู่ระดับความสูงแค่350เมตรเนี่ยจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าถ้าเราดูแอลติจูดตัวนี้นะดูความสูงที่เขาชอบนี่เห็นไหมเอเลเวชั่น as high as 1,800 แต่ตรงนี้มันแค่นี่1,800นะปลาเห็นไหมแต่ที่เนี่ย350เราปลูกได้สูงถึงเกือบ8เมตรเพราะหลังคานี่มันสูง9เมตรเห็นไหมแล้วปลูกพร้อมกัน
ระหว่างทางโน้นกับทางนี้ทีนี้เหตุผลที่นี่มันสูงมากก็เพราะว่าอะไรข้อที่หนึ่งมันมีสแลนคลุมชัดเจนข้อที่สองในเนี้ยมีสปริงเกอร์แล้วก็มีต้นเฟิร์นขัดกันแน่นความชื้นสูงดังนั้นเขาก็ยิ่งทะลวงสูงขึ้นไปเลยนะพอเขาต้องการแดดเขาก็จะยิ่งพุ่งขึ้นไปหาทะลุอันนี้คือหนึ่งต้นนะมีปลาคาร์ฟด้วยครับชอบเลี้ยงปลาเหรอไปสวยมากเลยอ่ะสวนสวยมากนะปลากระโบกสองต้นเนี่ยสูงใกล้เคียงร่วมๆประมาณ7เมตรนะแล้วก็อีกไม่พอเนี่ยลำต้นเนี่ยถูกไต่ไปด้วยเฟิร์นซึ่งสปอร์ปลิวมาติดค่ะไม่ใช่เราปลูกเองนี่เป็นสปอร์ที่ปลิวมาแล้วติดค่ะนี่เป็นธรรมชาติจริงๆถ้าในป่าก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ค่ะในป่าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมในทางตรงข้ามต้องถ่ายต้นนี้อันนี้คือต้นอะไรอันนี้คือต้นดิกซอเนียแอนทาร์กติกาดิกซอเนียแอนทาร์กติกาแอนทาร์กติกามันอยู่ประจำที่เกาะแทสเมเนียประเทศออสเตรเลียแล้วทีนี้ผมที่มีตัวทัสเมเนียนไม่ใช่ แล้วก็เราก็สั่งตัวนี้มา1คอนเทนเนอร์199ต้นเดินทางมาจากแทสเมเนียจนมาถึงเชียงใหม่แล้วก็เลี้ยงดูเขาอยู่3ปี199ต้นเหลือกี่ต้นตายหมดนี่เหลือต้นนี้ต้นเดียวต้นอื่นก็มีเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ไงเมื่อก่อนตรงนี้เต็มไปหมดนะทีนี้เขามีประโยชน์อะไรบ้างตอนนี้เขาก็เป็นที่เกาะเกี่ยวของเฟิร์นอื่นแล้วถามว่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ปลูกมาพร้อมๆกันทำไมอันนี้โตเอาอันนี้เตี้ยลงแล้วตายเพราะเขาไม่มีรากอ๋อดังนั้นขนส่งมาก็คือไม่มีรากไม่มีรากก็ตัดปุ๊บแล้วก็ขายมาเลยส่งไปลำรถมาขายให้เราแล้วจริงๆเราต้องพอให้มันเกิดรากก่อนแล้วเราค่อยลงดินป่ะคะคือมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการตัดเฟิร์นออกจากป่าของเกาะแทสเมเนียคือเขาก็เอาเลื่อยยนต์ไปถึงแล้วตัดชึบออกมาแล้วก็ขายแต่แกนของเขาเนี่ยมันยังมีตัวหล่อเลี้ยงอ๋อค่ะเขาก็เกิดมาแล้วเป็นเฟิร์นออกมาอย่างนี้ตอนที่ปลูกที่นี่ใหญ่ๆตอนแรกนะโอ้ยมันยาว2เมตรกว่านะใหญ่สวยมากสวยมากแต่ที่เหลือค่อยๆสั้นลงจนกระทั่งตายในที่สุดเพราะว่าไม่มีรากเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบความจริงเช่นนี้เราก็ต้องกลับไปวิธีการดั้งเดิมคือเก็บสปอร์เพาะสปอร์แล้วปลูกถ้าเราจะมีรากมีรากครบมันก็จะเติบโตอยู่ที่ไหนก็ได้แม้กระทั่งตัวเขาเองเนี่ยเขามาจากฮาวายก็มาอยู่เชียงใหม่ก็อยู่ได้เหมือนมาเที่ยวฮาวายเลยและนี่เฟิร์นอะไรหรอคะอันนี้ชื่อว่าเฟิร์นกีบแรดนะครับกีบแรดเนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์คือว่าชื่อ Angiopteris evecta แต่สองต้นเนี่ยสายพันธุ์มาจากประเทศฟิลิปปินส์สวยมากใหญ่มากภาษาcommon name เราจะเรียกเขาว่าเป็น giant fernใช่อันเฟิร์นใช่ไหมมันยักมากเลยความยาวของใบเนี่ยมันร่วม4เมตรโดยเฉพาะต้นโน้นเห็นไหมค่ะนะความสูงเมตรกว่าค่ะนะดูเนี่ยดูรากที่เขาอยู่สูงสวยมากสวยมากนะโอ้น่าอนุรักษ์เนาะ 4,000 สปีชีส์ไอ้400เราก็ใช้ตัวลำต้นเดิมเนี่ยนะครับมากลายเป็นที่ปลูกต้นใหม่มายกตัวอย่างนี้เนี่ยเอาต้นเก่ายัดลงไปข้างล่างแล้วเอาต้นใหม่เสียบเข้าไปแต่ตัวนี้เปลี่ยนสัญชาติอันนี้เป็นไซยาเทียออสเตรลิสคือมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วเรามันยัดใส่เข้าไปก็กลายเป็นเชื้อชาติเดิมนั่นแหละถ้าเขามาออสเตรเลียทั้งคู่แต่แทสเมเนียกับในเมนแลนด์จากวิกตอเรียรัฐวิกตอเรียก็ผสมกันไปผสมครับแล้วนี่เปิดร้านกาแฟด้วยใช่ไหมครับแฟนก็จะลูกสุดท้ายครับแฟนขาออกค่ะอันนี้บริเวณนี้ก็ทำเป็นน้ำตกแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่ามันไม่มีคนมาพักกับครูที่ทำให้แขกหมดค่ะปกติแล้วแขกส่วนใหญ่ที่มาพักที่นี่เป็นคนจีนนะ
95% เป็นคนจีนอันนี้พอโควิดเกิดขึ้นเลยตอนนี้ต้องกลับมาไทยรักไทยต้องมาไทยเที่ยวไทยนะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ที่พามาชมแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอะไรยังไงเดี๋ยวบอกต่อเพื่อนๆนะคะแล้วถ้ามาเชียงใหม่ก็มาแวะพักอีกค่ะชื่อนิวัฒน์อาจารย์นิวัฒน์อาจารย์นิวัฒน์เป็นอาจารย์สอนเราไปต่อทาง urban planning ศึกษาเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยยิบซึ้งมากค่ะสวยมากเลยค่ะครับวันนี้นะคะโบบาชาแนลก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิวัฒน์มากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะแล้วก็มีโอกาสชวนเพื่อนๆไปเยี่ยมชมได้เลยค่ะเรื่องของเฟิร์นเป็นเรื่องไม่ลึกลับค่ะถ้าเรามีใจที่จะรักธรรมชาติแล้วเฟิร์นจะช่วยโลกลดความร้อนลงได้อย่างเข้ามาในนี้เย็นนะนี่แหละนี่คืออิทธิพลของเฟิร์นซึ่งมาจากการรวมตัวกันตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปถึงบนสุดกลายเป็นความชื้นความชื้นก็ทำให้พื้นที่นั้นเย็นลงค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะไว้ยังไงเดี๋ยวบอกต่อเพื่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะมาเที่ยวใหม่นะคะ